วันนี้นะคะเดี๋ยวตาจะพาทุกท่านตามไปดูว่าพระอาจารย์ท่านหลังจากที่รับแขกใต้ศาลาไม้เมื่อสักครู่นะคะวันนี้หนังสือนะคะมีมาส่งอีกแล้วล็อตใหญ่เลยค่ะ 30,000 เล่มค่ะแล้วพิเศษสุดเลยค่ะล็อตนี้และล็อตต่อๆไปนะคะที่พระอาจารย์ท่านเมตตาสั่งผลิตนะคะก็คือหน้าปกจะเป็นเหมือนป้ายที่อยู่ด้านหน้าวัดนะคะจะมีนกด้วยนะคะอยากได้มาขอที่วัดได้เลยค่ะท่านพระอาจารย์เมตตามอบสื่อธรรมะทุกวันไม่อั้นฝ่ามือนชุ่มสุดๆเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าท่านจะจัดแจงอย่างไรคณะสงฆ์ก็มาร่วมรับและจัดแจงไว้ให้พวกเราด้วยค่ะเต้นอีกแล้วค่ะพระอาจารย์เพราะว่าพระสัทธรรมมาสมนะคะและพระอาจารย์กับคณะสงฆ์ก็จัดแจงให้พวกเราเหมือนเดิมภาพที่ทุกคนนะคะประทับใจเสมอที่ได้เห็นเพราะว่าที่เห็นเนี่ยนะคะในภาพอาจจะสวยนะคะแต่ตาอยู่ ยืนอยู่เห็นชัดเลยค่ะว่าพระอาจารย์และคณะสงฆ์ก็เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อนะคะเห็นแล้วก็ซาบซึ้งรุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษด้วยรุ่นใหม่ด้วยที่หน้าปกมีรูปนกนะฮะเหมือนกับในป้ายกับหน้าวัดที่หน้าวัดใช่ใช่ใช่ที่เป็นเหมือนวรรณะทั้ง4ค่ะที่จะได้วิมุตติอันยอดเยี่ยมค่ะนะในมหาสุวินนิมิตนะของพระศาสดา3เล่ม3หัวนะก็มีสาธยายธรรมแล้วก็อนาปานสติค่ะแล้วก็ตามรอยธรรมทั้งหมดก็อย่างละ10,000เล่มก็ 30,000 กว่าเล่มค่ะอย่างสาธยายธรรมเนี่ยเราก็จะรวบรวมพระสูตรเกี่ยวกับการสาธยายธรรมซึ่งหลักการสาธยายธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งในหนทางเข้าสู่วิมุตติ5ประการที่พระศาสดาได้ทรงตรัสไว้อันดับแรกคือต้องเป็นบทที่พระศาสดาทรงสาธยายด้วยพระองค์เองนั่นเองก็คือปฏิจจสมุปาโทนั่นเองส่วนอนาปานสติเนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่รวบรวมพระสูตรเกี่ยวกับอนาปานสติทั้งชีวิตเลยของพระศาสดาก็อนาปานสติเนี่ยจะเป็นบทธรรมที่พระศาสดาทรงใช้ด้วยพระองค์เองตั้งแต่ก่อนตรัสรู้ขณะตรัสรู้แล้วก็หลังตรัสรู้แล้วทรงใช้เป็นธรรมเครื่องอยู่เรียกว่าวิหารธรรมอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องของตามรอยธรรมตามรอยธรรมเนี่ยก็จะเป็นการรวมพระสูตรที่เป็นเบื้องต้นพื้นฐานของคำสอนในพุทธศาสนาก็จะมีบอกเป็นภาพรวมทั้งหมดไว้ให้ก็เหมาะสำหรับผู้ใหม่หรือผู้ที่ศึกษาในเบื้องต้นนี่ก็จะเป็นเนื้อหาโดยสรุปของหนังสือทั้ง3เล่มทั้ง3หัวที่มาในวันนี้ต้องขออนุโมทนากับในทุกๆจาคสัมปทาที่ได้มหาชนได้ร่วมกันทำมาผ่านทางตัวแทนคณะศิษย์นะยมตาแล้วก็ผ่านทางบัญชีของวัดนาประพงศ์นะก็เลยทำให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้สามารถที่จะพิมพ์หนังสือออกมาได้เรื่อยๆนะก็เป็นประโยชน์ของมหาชนต่อไปแล้วก็เป็นหนึ่งในเหตุของความตั้งมั่นของพระสัทธรรมด้วยนะนอกจากที่เราได้ทำบทเป็นชนะที่ถูกต้องมาแล้วก็ต้องกระจายบทเป็นชนะนี้ออกไปให้มากที่สุดกว้างขวางที่สุดเพื่อให้สัทธรรมเนี่ยดำรงอยู่ในโลกและกระจายอยู่ทั่วโลกซึ่งเป็นสิ่งที่ก็เกิดขึ้นได้ยากในสังสารวัฏนี้และก็จะเป็นประโยชน์ของมหาชนต่อไปนะก็อนุโมทนากับทุกๆจาคะที่ได้ร่วมกระทำสร้างความตั้งมั่นให้พระสัทธรรมมาในโอกาสนี้ด้วยทางบ้านไม่ทิ้งนะก็อิ่มเอมใจนะคะหนังสือก็เป็นอีกหนึ่งอย่างท
ที่พระอาจารย์ท่านพิจารณาธรรมอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอะคะสมัยนี้ก็จะมีสื่อโซเชียลมีต่างๆนานาสิ่งที่ทันสมัยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจนกระทั่งเขาเลิกผลิตอะซีดีพระอาจารย์ก็เคยทำสิ่งนั้นมาแล้วแล้วก็เขาก็ไม่ค่อยนิยมแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนำพระสัทธรรมเข้าไปอยู่ในนั้นได้อะค่ะจนมาถึงวันนี้พระอาจารย์ท่านก็พิจารณาธรรมปฏิจจสมุปบาทโทไปอยู่ในแผ่นสันเลงที่พวกเรากำลังรวมพลังร่วมสร้างกันนะคะทุกสิ่งจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรารวมพลังนะคะอนุโมทนากับทุกท่านนะคะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจารึกพระธรรมปฏิจจสมุปปาโทได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัฒนาป่าพงเลขบัญชี318 2461 756